ให้มันเลยไปจนทั้งคนฟังแต่รายๆแล้วไอ้ที่กล่าวหากันไว้นั้นคนที่บ้านนะครับเขาฟังผมจะบอกให้ฟังครับที่มาตอบตรงนี้เพื่อจะบอกว่าผมพิจารณาตัวผมเองแต่ว่าถ้อยคำที่ท่านสมาชิกภูมิเกียรติได้พูดไปเมื่อสักครู่ในนั้นผมเชื่อว่าคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็ฟังอยู่ผมไม่เคยคาดคิดหรอกครับว่าผมจะมาถูกกล่าวหาขนาดนี้นี่ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะลงคะแนนไล่กันไปต่างๆผมนึกว่าจะได้ฟังเหตุผลก็เหตุผลก็ฟังได้แต่ข้อความที่พูดจากันออกมานั้นมันเกินเหตุนะผมจะบอกให้ฟังนะนี่ไม่ใช่การโต้วาทีนะแต่ไอ้ข้อทั้งต่างๆที่ทำมันเนี่ยไอ้ที่กล่าวหาไป1 2 3 4นั้นมันเกิดที่หลังที่เขาปลุกระดมกันเมื่อวันที่25พฤษภาคมไอ้เรื่องตั้งคดีแรงไปก็เพิ่งเกิดมา 2-3 วันนี้เองไอ้เรื่องตั้งคณะกรรมการที่อะไรก็ไม่ทราบแต่ก็เพิ่งเกิดไม่ยังไม่ถึงเดือนมานี้เองแล้วเรื่องอะไรแต่อะไรต่างๆมันเกิดหลังวันที่25ทั้งนั้นเขาชุมนุมกันแล้วเขายึดตะพานมขวานเขายึดกันแล้วเพราะงั้นเวลาจะใช้ข้อมูลกล่าวหากันอย่างนี้ต้องระมัดระวังนับวันที่หน่อยครับต้องดูหน่อยแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าอะไรมันกันมันถึงขนาดกันอย่างนั้นกันนะอะไรครับที่ทำให้คนเรานั้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้มีพฤติการที่นั้นผมต้องแน่ใจว่าผมไม่มีพฤติการอย่างที่ท่านรัฐมนตรีแต่ที่ท่านสมาชิกมาเอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้มันเป็นยังไงครับพฤติการที่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นความผิดเหรอครับเนี่ยผมจะถามสิถ้าเป็นความผิดถามรัฐมนตรีฉบับ50เขียนวิธีการแก้รัฐมนูญไว้ทำไมครับถ้าการคิดจะแก้รัฐธรรมนูญเป็นความผิดเนี่ยเขียนไว้ทำไมวิธีแก้รัฐธรรมนูญให้ทำยังไงอ่ะลองคิดดูสิครับถ้าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นความผิดมันต้องไม่เขียนไว้ครับแล้วการคิดจะแก้รัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่ามันมีข้อบกพร่องแล้วผมอธิบายตลอดเลยมันไม่มีทางแล้วก็แก้เสร็จก็บอกว่ายังย้อนหลังไม่ได้ไม่มีทางแล้วแก้ผมไม่เคยมันไอ้237ผมบอก237แต่ก่อนมันก็มีแต่เดี๋ยวนี้มันมีข้อพ่วงเข้ามามันเกินเหตุใครๆก็ร่วมเกินเหตุอย่างที่คุณการพยายามจะอธิบายมาสักครู่นี้มันผิดปกติเราถึงว่าจะต้องแก้ไขแล้วผมไม่มีความรู้สึกเสียหายเลยที่จะแก้ไขมาตรานั้น309เดี๋ยวผมพูดตั้งแต่แรกเลยบอกไม่ต้องเลยไงก็อยู่ขึ้นกับศาลไปแก้309ผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเลยแต่190สิครับท่านนายกครับมีวุฒิสมาชิกขอประท้วงครับท่านประธานครับผมวรินทร์เทียมจรัสครับสมาชิกวุฒิสภาครับขอประท้วงท่านนายกครับเพราะวันนี้ท่านนายกขอเปิดให้มีการอภิปรายให้มาฟังสมาชิกแห่งสภาแห่งนี้แสดงความคิดเห็นนะไม่ใช่มาการโต้วาทีท่านนายกกำลังโต้วาทีกับสภาแห่งนี้นะครับซึ่งจะไม่เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นถ้าท่านนายกคิดว่าสภาแห่งนี้ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ท่านนายกสามารถจะขอปิดการประชุมไปเลยก็ได้ครับขอบคุณครับท่านประธานฮะเชิญท่านจะวินิจฉัยไหมฮะเชิญนะผมวินิจฉัยครับก็ท่านนายกก็กำลังชี้แจงให้ที่ประชุมเข้าใจและท่านใจร้อนไปหน่อยฟังอีกสักนิดไม่ได้เลยครับครับคืออย่าใจร้อนครับแล้วก็ท่านนายกทำเรื่องมาก็เพื่อจะฟังพวกเรานะครับรัฐสภาเป็นหลักว่าท่านจะไปปฏิบัติยังไงครับผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับงั้นเชิญท่านนายกต่อครับครับคือข้อสำคัญผมได้เรียนแต่งล้นแต่ต้นนะผมอยากจะนั่งฟังว่าไปแต่ไอ้การกล่าวหาเมื่อสักครู่ที่เล่นงานผมเนี่ยเมื่อพิปรายไม่ไว้วางใจให้ผมพิจารณาตัวเองด้วยผมต้องรีบขึ้นมาพิจารณาตัวเองเลยครับผมพิจารณาตัวเองแล้วว่าผมไม่ได้ทำอย่างท่านสมาชิกจุรินทร์ รักษาวิสิทธิ์ว่ากล่าวผมเลยแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดคือต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าไปเปล่าอย่างนั้นย้อนหลังดูหน่อยสิครับว่าเหตุมันเกิดขึ้นยังไงคณะผู้คนที่จะทำน่ะที่พูดจาอย่างนั้นน่ะแปลว่าพวกนั้นเขาทำถูกไหมครับนายกเนี่ยทำผิดเหมือนในการ์ตูนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เขียนนั่นแหละครับพยายามหาเหตุว่าความผิดจากนายกทั้งนั้นนี่ก็มาอีหลอบเดียวกันแปลว่าไอ้คนที่ปลุกระดมเข้าไปยึดสนามทำเนียบทำอะไรต่างๆนั้นยึดโทรทัศน์นั้นเป็นคนทำถูกนะครับไอ้ความผิดอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีเอาไอ้รายการความจริงวันนี้ความรายการมันออกได้เดือนเดียวแหละครับเหตุมันเกิด3เดือนที่แล้วนั่นพันธมิตรเขาหาเหตุอ้างอิงนะครับรายการผมก็ถูกหาเหตุอ้างอิงคือท่านข้อสำคัญดูต้องพูดกันให้ชัดเจนครับผมฟังได้ครับแต่ผมไม่อยากปล่อยเอาไว้ให้คนทั้งบ้านทั้งเมืองเห็นว่าอ๋อ
คือผมถูกกล่าวหาแต่ผมต้องชี้แจงทันทีผมไม่อยากทิ้งไว้ครับกล่าวหาผมชัดเจนเลยให้ผมพิจารณาตัวเองพฤติการที่ทำความเสียหายให้บ้านเมืองผมขอตอบซะตรงนี้ว่าผมไม่ได้ทำพฤติกรรมอย่างที่ว่านั้นผมไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับไอ้ความไปลุกล้ำไปกล่าวหาไปกล่าวอะไรไม่มีหรอกครับไม่มีแต่ถ้าอะไรมันเป็นเหตุที่จ้องพูดกันก็พูดไปแค่นั้นเองไม่มีพฤติการที่ผมจะไปแสดงไปลุกล้ำก้ำเกินหน่วยงานอะไรต่างไม่ครับไม่มีแต่คนจะลุกล้ำก้ำเกินผมข้อสำคัญที่สุดเรื่องอะไรต่างๆนั่นผมก็พยายามทำไอ้เรื่องที่จะว่าผมจะใช้อะไรรุนแรงไม่มีแล้วครับความรุนแรงอย่างผมเป็นรัฐบาลไม่มีครับแต่รัฐบาลอื่นอย่างเช่นเมื่อพ.ศ. 2543มีรัฐบาลแล้วมีเหตุเกิดขึ้นมาเมียนพันพม่าก็ไปโรงพยาบาลมันจะขอคนไปรักษาพวกมันมันเลยเข้าไปรื้อโรงพยาบาลไว้รัฐบาลนั้นแหละครับเอาใครไปยิงตายหมดเลยครับไอ้พม่า10กว่าคนตายเรียงศพเป็นแถวเลยอย่างนั้นแหละครับนุ่มนวลนะครับไอ้นี่คนเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นนั้นประคับประคองไม่ให้กระทบกระทั่งก็เขากำลังพิสูจน์กันนะครับไอ้แก๊สน้ำตาลนั่นนะจะดูรูปถ่ายมันแล้วก็ถ่ายไม่ดูนะเนี่ยเขาถ่ายรูปมาให้ทั้งหมดเนี่ยฮะมันไม่ใช่แก๊สน้ำตานะครับที่เขาจับออกมาได้เนี่ยมันถังดับเพลิงที่เอาไปฉีดทำเสียงขึ้นมาถังดับเพลิงฉีดต้องการจะให้มันเป็นข่าวออกไปแล้วเป็นข่าวครับซึ่งเดอะเนชั่นออกข่าวใหญ่โตอยู่กันคนละฝากอยู่ดีๆตำรวจยิงแก๊สน้ำตามาหาคนเล่นไม่มีเหตุครับแต่มีคนทำเหตุจะให้มันการต่างๆนี่ไงก็จับได้ทั้งหมดเนี่ยมีถังไอ้เนี่ยถังไอ้ฉีดน้ำยาเนี่ยที่วันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาจับมาเนี่ยดูแลเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาจับมาทั้งหมดที่มันได้ทั้งหมดเดี๋ยวจะมอบไปประธานสภาไว้คือข้อสำคัญดุดมันยังไม่ใช่นาจันแต่ผมไม่อยากแค่มันเลื่อยเจื่อยกันได้ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าฟังสำนวนสำเนียงก็ไม่ได้มันไม่ได้แนะนำอะไรต่างครับแต่กล่าวหาเลยครับว่าความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะไอ้นายกรัฐมนตรีชื่อนายสมัครสุนทรเวชเป็นคนก่อให้เกิดขึ้นในเวลา7 เดือนเนี่ยขอเรียนเท่านั้นแหละครับผมไม่อยากทิ้งไว้การพูดจาว่ากล่าวอะไรต่างมันเน้นเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจเราลุกขึ้นยืนบอกให้ผมพิจารณาตัวเองผมจะขอยืนตอบว่าผมได้พิจารณาตัวเองแล้วก็ขอให้ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้นั้นท่านได้ลองย้อนดูสิ่งที่ท่านพูดไปแล้วด้วยว่าที่พูดไปแล้วนั้นมันมีความเท็จมันมีความจริงอย่างไรแล้วฟังอย่างนี้คนทั้งบ้านทั้งเมืองก็ฟังได้ว่าอ๋อท่านอยู่ข้างพันธมิตรขอบคุณฮะครับก็พบว่าฟังต่อไปนะครับทางฝ่ายสมาชิกพรรคชาติประชาพรรคพลังประชาชนนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์เชิญก็อันดับแรกครับท่านประธานที่เคารพกระผมจตุพรพรหมพันธ์ด้วยความตั้งใจว่าวันนี้ต้องการจะอภิปรายทั่วไปเพื่อหาทางออกของวิกฤตของประเทศแต่ว่าเมื่อฟังแล้วมันก็จะเริ่มกลายเป็นทางเข้าของวิกฤตจากการนำเสนออะไรต่างๆขอกราบเรียนกับท่านประธานนะครับว่าสิ่งที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวอ้างเหตุในการเดินทางไปที่กลุ่มพันธมิตรบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์สร้างความรุนแรงนั้นผมขอกราบเรียนกับท่านประธานว่าผมเองเป็นคนหนึ่งที่ผ่านและได้เห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งเหตุการณ์พฤษภา2535นี่ปรากฏการเป็นอย่างดีมีคนตาย40สูญหาย40แต่ว่าวันนั้นบ้านเมืองนั้นท่านประธานที่เคารพมันได้ผ่านวิกฤตไปได้นั้นเพราะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เรียกคนทั้งสองฝ่ายได้ไปเข้าเฝ้าผมเองได้เป็นแกนนำชุมนุมอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อนที่เป็นวุฒิสมาชิกเวลานี้ซึ่งความคิดเห็นไม่ต้องตรงกันก็อยู่บนเวทีพร้อมกันอย่างสวนครศรีธรรมราชนายศิริวัฒน์ไกรศิลป์แม้กระทั่งคนเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เวลานี้ก็ได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเช่นเดียวกันทุกคนได้เฝ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสลงมานั้นฝ่ายที่ชุมนุมในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นเราได้ประกาศทันทียุติการชุมนุมด้วยน้อมนำพระราชดำรัสและวันนี้ประวัติศาสตร์มันไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมขออนุญาตอ่านพระราชดำรัสบางตอนว่าพระราชดำรัสนี้
ได้พระราชทานแก่พลเอกสุจินดาคราประยูนและพลตรีจำลองศรีเมืองเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคม2535มีความตอนหนึ่งว่าปัญหาของวันนี้ไม่ใช่ปัญหาของการบัญญัติหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกวันนี้คือความปลอดภัยขวัญดีของประชาชนซึ่งเดี๋ยวนี้ประชาชนทั่วไปทุกแห่งหนมีความหวาดระแวงว่าจะเกิดอันตรายมีความหวาดระแวงว่าประเทศชาติจะล่มจมโดยที่จะแก้ไขลำบากตามข่าวที่ทราบมาจากต่างประเทศเพราะเหตุว่าในขณะนี้ทั้งลูกชายและทั้งลูกสาวก็อยู่ต่างประเทศทั้งสองก็ทราบดีแล้วก็พยายามที่จะแจ้งให้กับคนที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นว่าประเทศไทยยังแก้ไขสถานการณ์ได้แต่ความรู้สึกว่าจะเป็นความคิดที่เป็นความคิดแบบหวังสูงไปหน่อยถ้าหากว่าเราไม่ทำให้สถานการณ์อย่าง3วันที่ผ่านมานี้สิ้นสุดไปได้ฉะนั้นขอให้โดยเฉพาะ2ท่านคือหันหน้าเข้าหากันไม่ใช่เผชิญหน้ากันเพราะว่าประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของ1คน2คนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วจะแก้ไขปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายประเทศก็เสียหายแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาบนอยู่กองซากปรักหักพังนี่เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกผมชุมนุมอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้น้อมนำพระราชดำรัสและบอกพี่น้องประชาชนเราตอนเช้าจะทยอยกันกลับบ้านบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรไม่ทราบเมื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินออกมาหย่าศึกกันแล้วนั้นแปลความกันว่าคนไทยจะต้องยุติหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเวลานั้นก็ลาออกการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งประเด็นประธานรัฐสภาต้องมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้แก้ไขผ่านไปด้วยความรวดเร็วนี่คือวิกฤตของประเทศกับท่านประธานที่เคารพแต่ถามว่าหลังจากเหตุการณ์พฤษภา2535ความรุนแรงยังมีหรือเปล่าบอกว่ายังมีอยู่ครับท่านประธานที่เคารพไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์มติชนลงย้อนรอยไม่ว่าจะกรณีการตีชาวนาตายที่จังหวัดกำแพงเพชรนั่นก็เป็นความรุนแรงหรือกรณีที่พี่น้องชาวเสริงสางคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาต้องการเรียกร้องให้ขึ้นค่าราคามันสำปะหลังจาก80ตังค์ขอมาเป็น1บาทได้หรือไม่เขาก็เรียกร้องความสนใจโดยการว่ายน้ำข้ามคลองเปรมประชากรเพื่อปีนเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลเพื่อแสดงสัญลักษณ์เรียกร้องความสนใจโดยไม่มีเจตนาที่จะยึดทำเนียบรัฐบาลแบบนี้รัฐบาลเวลานั้นก็ใช้หมาหรือสุนัขตำรวจเข้าไปกัดพี่น้องและก็เป็นกาบาปจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆแม้กระทั่งกรณีที่หน้าบ้านสีเสาเทเวศที่ผมต้องยกตัวอย่างก็คือว่าวันที่22กรกฎาคมปี2550นั้นยังไม่มีหมายจับใครทั้ง9คนยังไม่มีการคุ้มครองในการพื้นที่ไม่มีแม้กระทั่งข้ามรั้วเข้าไปยังบ้านประธานองคมนตรีตำรวจปราบปรามรุนแรงมากกว่านี้เป็น10เท่าแต่หน้าข่าวเวลานั้นแม้กระทั่งคนที่เป็นสว.แต่งตั้งวันนั้นเป็นสนช.เนี่ยยังแสดงความคิดเห็นเวลานั้นบอกว่าประชาชนเป็นผู้ทำร้ายตำรวจสภาพมันกลับกันโดยสิ้นเชิงคนบาดเจ็บกว่า40กว่าชีวิตแต่ที่ผมยกตัวอย่างวันนี้ก็คือว่าโดยส่วนตัวและพวกเราทุกคนนี่เห็นใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์พฤษภา2535เชิงสะพานผ่านฟ้าลวดหนามตรงกลางประชาชนอยู่ข้างหนึ่งตำรวจอยู่ข้างหนึ่งเฟี้ยงกันไปตำรวจก็วิ่งไม่ได้ทหารถือปืนอยู่ข้างหลังทุกเหตุการณ์ตำรวจก็คือจำเลยในสถานการณ์แต่เราได้ใช้กระบวนการทางกฎหมายคดีตำรวจแจ้งความเราก็สู้คดีและเราก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจแปลความกันว่านี่คือกระบวนการทางกฎหมายท่านประธานที่เคารพครับผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับ
เมื่อมีหมายจับมีการคุ้มครองโดยศาลแพ่งแม้จะยกเลิกกันไปแล้วก็ตามแต่ผมบอกว่าพวกเรานั้นถ้ายาเมื่อเป็นกลุ่มคนที่ต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการนั้นเมื่อยืนหยัดก็จะต้องต่อสู้จับกุมคุมขังไม่มีปัญหาอะไรว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมผมขอกราบเรียนกับท่านประธานว่าเมื่อมีการยกพูดคำว่าการเมืองภาคประชาชนบอกว่าประชาชนที่ชุมนุมในทำเนียบรัฐบาลเป็นประชาชนเป็นเรือนแสนท่านประธานลองไปนั่งนับเอาพื้นที่ไปกลางดีครับเรือนแสนและเรือนหลายแสนขี่คอชุมนุม5คนยังไม่ได้เลยครับท่านประธานแต่เวลาพูดปลุกระดมกันเหมือนกับใช้ภาษาพันธมิตรบอกว่าวันนี้3แสนวันนี้5แสนวันนี้1ล้านแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มาอธิบายว่าการเมืองภาคประชาชนที่ต้องพูดกันวันนี้ว่ามันภาคประชาชนกันจริงหรือเปล่าถ้าท่านประธานจำความเหมือนกับผมได้ก็คือว่าวันที่20กันยายนปี2549กลุ่มพันธมิตรนัดประกาศชุมนุมทหารไปยึดอำนาจอ้างเหตุว่าวันที่20ปล่อยไปไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดการนองเลือดท่านประธานที่เคารพมีการยึดอำนาจวันที่19กันยายนปี49วันที่20กันยายนปี49พันธมิตรประกาศยุติบทบาทตัวเองโดยทันทีและพันธมิตรมาฟื้นชีวิตในวันไหนกับท่านประธานที่เคารพในวันที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยในวันแรกที่นายกรัฐมนตรีอภิปรายแถลงนโยบายในสภาเสร็จไปประชุมข้าราชการเพื่อเอานโยบายไปบอกกล่าวกับราชการนั่นคือวันแถลงการวันแรกของกลุ่มพันธมิตรเริ่มต้นฟื้นชีวิตขึ้นมาหลังจากนั้นก็ออกแถลงการแล้วก็บอกว่าการแล้วออกว่าจะต้องมีการเคลื่อนไหวถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเมืองภาคประชาชนลองไปดูเถอะครับว่าหลายคนบนเวทีพันธมิตรเมื่อเวลาการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรร่วมชุมนุมมีการยึดอำนาจไปรับตำแหน่งเป็นสนช.บ้างเป็นสสร.บ้างเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจบ้างเป็นรัฐมนตรีก็มีเมื่อมีการเลือกตั้งรีบลาออกจากสนช.ก่อนแล้วก็ไปลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางพรรคและเมื่อแพ้การเลือกตั้งก็ไปชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่เลยครับการเมืองภาคประชาชนท่านประธานที่เคารพมีตัวอย่างครบกันทุกคนผมบอกกับท่านประธานเลยว่าในกลุ่มพันธมิตรตรงนั้นทุกคนรู้จักมักคุ้นกับผมโดยส่วนตัวเกือบทุกคนเพราะเคยร่วมต่อสู้กันมาก่อนยกเว้นนายสนธิลิ้มทองกุลเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่านี่ไม่ใช่การเมืองภาคประชาชนแต่การเมืองที่ไม่ยอมรับกติการะบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยบอกว่าให้ยึดเสียงข้างมากแต่ให้ฟังเสียงข้างน้อยแต่วันนี้กำลังประเทศนี้กำลังจะกลายเป็นเผด็จการเสียงข้างน้อยบอกว่าเสียงข้างมากต้องทำตาม1 2 3 4อย่างนี้ท่านประธานที่เคารพเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกยกมาเป็นข้ออ้าง1ข้อบวกกับกรณีของจักรภพเป็นแขจักรภพตัดสินใจลาออกไปสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเรื่องรัฐธรรมนูญมีการกล่าวอ้างว่าเรื่องการจะแก้ไขเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมาตรา237ผมบอกว่าถ้าเอาตามมาตราเอาตามรัฐธรรมนูญปี40นี่ครับใบแดงใบแรกของรัฐธรรมนูญปี40นี่นะครับแล้วสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ3ศาลแล้วตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีพรรคบ้านเมืองบางพรรคจะถูกยุบถ้าใช้กติการัฐธรรมนูญแบบนี้ตั้งแต่ปี2140แล้วขอกราบเรียนกับท่านประธานว่าเมื่อเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นนโยบายของพรรคพลังประชาชนนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชไปปราศัยเลือกตั้งบอกนโยบายสั้นๆ2ข้อเลยว่าใครไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเลือกพรรคพลังประชาชนใครต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลือกพรรคพลังประชาชนนายสมัครมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเลยเหรอครับจะมีปัญหาท่านประธานที่เคารพพอ2หัวข้อมันตกไปมีสว.ไปถอนชื่อรัฐธรรมนูญก็ตกไปพันธมิตรบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรายกระดับไปแล้วเรายกระดับไปเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกท่านถ้าท่านประธานจำความกับผมได้ว่ามีการปล่อยข่าวกันสนุกต่อมาเวลาว่าในพรรคพลังประชาชนจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีพันธมิตรเชื่อทันทีเลยครับพันธมิตรบอกว่านายกรัฐมนตรีลาออกคนเดียวก็ไม่พอแล้วจะต้องมีการเมืองใหม่แล้วการเมืองใหม่ที่ว่าก็คือว่าเลือกตั้ง30แต่งตั้ง70มีการอธิบายความต่อไปอีกว่าไอ้เลือกตั้ง30นั้นหมายความว่าเลือกตั้งจังหวัดละคน
เท่าตัวเลขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเวลานี้480เนี่ยนะครับ304คนมาจากการแต่งตั้งท่านประธานที่เคารพมันเป็นข้อเรียกร้องที่เลยเถิดไม่มีมนุษย์คนไหนเขาสามารถไปตอบสนองกลุ่มพันธมิตรได้ท่านประธานที่เคารพเมื่อประกาศว่าจะเป็นอารยะขัดขืนเนี่ยนะครับท้ายที่สุดกลายเป็นอนารยะขัดสารเวลานี้จริงอยู่ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าปรากฏการณ์ในอดีตนั้นไม่มีใครไปกล้ายึดทำเนียบรัฐบาลเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งประเทศที่มีความสิวิไลนั้นเขาจะไปยึดทำเนียบรัฐบาลรวมกระทั่งการใช้กำลังไปยึด NBT สมาชิกสภาวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งบางคนบอกว่ามีการจัดฉากกันหรือเปล่าท่านประธานที่เคารพวันดังกล่าวผมตื่นตีห้าฟังการถ่ายทอดเอสทีวีดูข่าวกันทุกช่องรวมกระทั่ง NBT ภาพกำลังคน85คนปกติม็อบภาคประชาชนยกเว้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านลองไปดูนะครับว่าไม่มีม็อบใดๆปิดหน้าปิดตาโผล่แต่ดวงกระดวงลูกตา2ดวงแบบนี้ไม่เคยมีภาคการเมืองภาคพลเมืองภาคประชาชนใครลองอธิบายที่อยู่ในสภาที่รู้จักการเมืองภาคประชาชนมีการเปิดเฉพาะดวงตาไม่มีครับท่านประธานการบอกว่าไปจัดฉากท่านประธานที่เคารพขณะที่ชุดที่เขาชุมนุมชุดใหญ่ที่ขนกำลังมานั้นที่นำโดยแกนนำที่เอามาข้างหน้ากรมที่ NBT นั้นยังเดินทางมาไม่ถึงนั้นแต่ว่าที่การชุมนุมหนึ่งกลุ่มพันธมิตรที่สะพานมกวานนายสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์ใช้สิทธิพาดพิงได้เลยได้ประกาศเวลาทันทีว่าหลังจาก85คนเข้าไปยึดสถานีบอกว่าได้มีการยึดสถานี NBT เป็นที่เรียบร้อยนี่ก่อนที่ผู้ชุมนุมชุดใหญ่จะตามเข้าไปนี่เป็นเพียงแค่85คนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมพบอาวุธ11มม.ปืนไทยประดิษฐ์มีดสปาร์ต้ากระท่อมท่านประธานที่เคารพผมขอกราบเรียนกับท่านประธานว่าการจัดฉากหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกกับท่านประธานครับผมรู้จักกับกลุ่มคนพันธมิตรดีสว.อย่างคุณรสนาหรือคุณวรินทร์ที่ขึ้นมาเมื่อตะกี้นี้จะปฏิเสธกับผมไม่ได้เลยว่าสองคนที่ไปขอประกันตัวก่อนนั้นเขามีบทบาทอยู่เบื้องหลังเวทีอยู่ในกลุ่มพันธมิตรคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่สุริยสัยคนหนึ่งเป็นเพื่อนและก็สนิทกันรู้จักกันเป็นกลุ่มพันธมิตรอย่างหนีตัวกันไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อเขาบอกว่าไม่รู้จักแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไปเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแต่ว่าถ้าผมเป็นกลุ่มพันธมิตรผมจะไม่มีวันบอกว่าคนเหล่านั้นผมไม่รู้จักแกนนำอย่างคุณสนธิก็บอกว่าไม่ใช่กลุ่มคนพันธมิตรผมบอกว่า2คนนั้นในจำนวน85คนที่ไปจะสลัดอย่างไรก็ไม่ออกเพราะปรากฏภาพชัดเจนท่านประธานที่เคารพเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าแกนนำเขาก็บอกสับเสร็จว่ายึด NBT เพราะต้องการจะเอา NBT นั้นถ่ายช่อง AFTV เผยแพร่ภาพให้กับทั่วประเทศอีกทีนี่มันเหมือนกับการรัฐประหารยึดอำนาจทุกประการกับท่านประธานที่เคารพท่านประธานที่เคารพครับผมจึงบอกว่านี่แหละครับการเมืองภาคประชาชนนี่คือการชุมนุมตามมาตรา63บอกว่าชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธหรือไม่ปืนเถื่อนปืน11มม.มีดดาบยาเสพติดท่านประธานที่เคารพนั่นไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนี่เป็นการชุมนุมไม่สงบและก็มีอาวุธกับท่านประธานที่เคารพเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าวันนี้กับท่านประธานที่เคารพสิ่งที่ผมจะต้องพูดกันด้วยความรู้สึกก็คือว่าผมอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าด้วยความไม่สบายใจหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวว่าถวายรายงานในหลวงสมัครไม่ออกล่องหนไม่ร่วมถกแกนนำพรรคร่วมยันให้ทำงานต่อสนธิประกาศหนุนประชาธิปัตย์จับขั้วตั้งรัฐบาลอันนี้นะครับท่านประธานที่เคารพเพราะในอดีตนั้นมีกรณีขอนายกพระราชทานมาตรา7จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่ามั่วและไม่เป็นประชาธิปไตยนี่นายสนธิพูดสัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับท่านประธานที่เคารพบอกชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการปฏิรูปการเมืองโดยให้พรรคร่วมรัฐบาลเปลี่ยนข้างมาจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ในการจัดตั้งรัฐบาลแปลความกันว่านายสมัครลาออกก็ไม่มีผลอะไร
ถ้ากราบใดนั้นคนในสภานั้นไม่ไปทำตามกับกลุ่มพันธมิตรก็ไม่จบคือต้องไปยกมือให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนี่คือการสัมภาษณ์ของนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำของพันธมิตรท่านประธานที่เคารพผมบอกว่าเวลาที่กลุ่มพันธมิตรต้องการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อไปเล่นการคนอื่นนั้นก็จะพูดคำว่าประเทศนี้จะต้องมีตุลาการพิวัตรตุลาการพิวัตรเมื่อตัวเองถูกหมายจับจะถ้อยคำจะเนื้อหาดุแรงนั้นต้องไปสู้คดีกันถ้าไม่จริงก็หลุดจริงก็ต้องถูกติดคุกแต่เมื่อไม่ยอมปฏิบัติตามหมายจับเนี่ยนะครับไม่พูดตุลาการพิวัตรกันอีกแล้วบอกวันนี้ต้องประชาพิวัตรแปลกันว่าถ้าเอากฎหมายไปเล่นงานกับคนอื่นบอกว่าตุลาการพิวัตรเวลาเจอกับตัวเองไม่ตุลาการพิวัตรแล้วขอประชาพิวัตรแทนท่านประธานที่เคารพสิ่งที่สวบางท่านได้อภิปรายนั้นเมื่อวานนี้ผมอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยความรู้สึกที่มีความรู้สึกขมขื่นนายกสมาคมท่องเที่ยวเขาแถลงด้วยน้ำตานองหน้าว่าสิ่งปรากฏการการปิดสนามบินนั้นมันทำลายการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะเที่ยวบินที่เกิดขึ้นแต่ไปกระทบการท่องเที่ยวในปีนี้การหยุดรถไฟหรือจะหยุดใดๆก็ตามในประเทศนี้การจับประชาชนกับประเทศเป็นตัวประกันนั้นใครจะรับผิดชอบท่านประธานที่เคารพวันนี้ถึงขนาดที่ขนาดจะพูดกันถึงขนาดที่ว่าจะทำอย่างไรกันต่อท่านประธานที่เคารพผมเองอยู่กลุ่มคนที่ร่วมในการต่อสู้กับเผด็จการที่ผ่านมาที่ผ่านมาผมก็มีความอดทนกับรัฐบาลด้วยความรู้สึกว่าให้ต้องการในรัฐบาลปกป้องระบอบประชาธิปไตยใช้กระบวนการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาคนที่เป็นเพื่อนมิตรในการร่วมต่อสู้บอกว่าอย่าออกมาให้รัฐบาลเขาแก้ไขปัญหาอย่าซ้ำเติมสถานการณ์แต่การยึด NBT ยึดกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมและทำเนียบรัฐบาลนั้นคนไทยจำนวนมากโทรศัพท์มาหาผมว่าเอ๊ะประเทศนี้เรายกแผ่นดินให้กับกลุ่มพันธมิตรไปแล้วเลยครับท่านประธานทำไมรัฐบาลไม่ใช้ผลบังคับในการแก้ไขปัญหาผมขอกราบเรียนกับท่านประธานว่าเราจะบริหารประเทศกันไปแบบนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อทางต้องการฟังทางออกของวิกฤตผมขอกราบเรียนกับท่านประธานว่ามันก็ต้องเอาทางข้าวของวิกฤตมาแก้ไขปัญหานั่นหมายความว่าแต่ละฝ่ายนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อวันนี้มีหมายจับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่ในการดำเนินการทางหมายจับและผมบอกกล่าวและก็ไม่ได้กลัวอะไรด้วยซ้ำว่าเมื่อเวลาที่ผมเจอเรื่องพรรคพวกเพื่อนผมเจอเรื่องไม่เคยใช้เด็กสตรีคนแก่คนแก่จะมาเป็นกรอกกำบังเพื่อคุ้มครองชีวิตพร้อมจะยืนหยัดต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่ไว้วันแต่ด้วยความเป็นห่วงกับสถานการณ์กับท่านประธานที่เคารพระยะเวลาเมื่อ3เดือนก่อนหน้านี้จนกระทั่งถึงวันนี้ที่ท่านบอกนั้นว่ารายการความจริงวันนี้เป็นรายการความจริงข้างเดียวนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงกันแล้วว่าจัดกันมาเพียงแค่1เดือนการชุมนุมล่วงหน้ามา3เดือนพาดพิงใครเกิดความเสียหายสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้และมีความประสงค์ที่ต้องการจะชี้แจงเหมือนปปช.บอกว่าพูดฝ่ายเดียวเราก็เชิญปปช.เลยก็มาชี้แจงนี่ว่าทำไมจึงยังสามารถทำหน้าที่ได้ต่อทั้งที่ไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งทั้งหมดนั้นก็ว่ากันแฟร์พรรคประชาธิปัตย์ก็สามารถหมดเวลาแล้วครับผมแจ้งกับวิปท่านเลย 2-3 นาทีเขาก็ไปหักใน198นาทีประท้วงครับคุณเรืองไกรประท้วงประท้วงเรื่องอะไรคุณเรืองไกรประท้วงได้ไหมครับเสียเวลาครับไม่ถึงนาทีนะครับขออนุญาตครับกราบเรียนท่านประธานผมนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกรัฐสภานะครับขอประท้วงตามข้อบังคับข้อ61ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2551อยู่หน้า14ก็ฟังมาก็ติดตามรายการมาผมว่าถ้าจะอภิปรายกันอย่างนี้ก็ต้องกลับไปประท้วงใครครับประท้วง
วงใครเดี๋ยวนี้ประท้วงว่าต้องอยู่ในประเด็นครับไม่ใช่นะประท้วงผมหรือว่าประท้วงผู้อภิปรายก็ประท้วงผู้อภิปรายครับในหนังสือเนี่ยนะครับเขียนในบรรทัดที่4ว่าแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสันติวิธีแต่ฟังไปฟังมาแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าไอ้วิธีที่อยากจะเป็นอย่างที่ท่านนายกนะครับทำมาในหนังสือเพิ่งลงวันที่29สิงหาคมเนี่ยนะครับเพิ่งวันนั้นก็เป็นวันศุกร์นะครับเขาก็ประชุมท่านทหารก็ประชุมกลางคืนวันนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าวันที่มันลงมายังไงนะครับแต่คำว่าสันติวิธีเนี่ยท่านพูดมาเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับมันจะออกยังไงอยากให้มันมีสันติวิธีผมวินิจฉัยครับผมวินิจฉัยครับเปล่าผมวินิจฉัยคุณเรืองไกรครับนั่งลงครับขอเชิญได้ครับให้ท่านประธานวินิจฉัยครับครับผมจะวินิจฉัยคือผู้พูดเขามีเจตนาพูดอย่างนั้นเขาไม่ได้ใส่ความใครนะครับก็พูดจบไปแล้วก็อยู่ในการวินิจฉัยของที่ประชุมแล้วของนายกเองครับเชิญต่อท่านประธานทีครับครึ่งนาทีท่านประธานที่เคารพ1นาที2นาทีก็สามารถหักได้ในเวลา198นาทีของพรรคพลังประชาชนเมื่อตะกี้นี้ก็ท่านประธานที่เคารพเอาความยุติธรรมในการเผยแพร่สื่อท่านบอกว่ารายการความจริงวันนี้ไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านเมื่อตะกี้ตอนที่ท่านพูดนะครับ TPBS ถ่ายทอดนะพอนายจตุพรขึ้นนี่ตัดออกเลยนะครับท่านประธานที่เคารพเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าความยุติธรรมคืออะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านแล้วครับแต่เกี่ยวข้องกับคนที่ทำหน้าที่สื่อเหมือนกันท่านประธานที่เคารพเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าหนทางข้างหน้าผมถามสิครับว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มพันธมิตรเมื่อสรุป3ข้อว่า1รัฐบาลต้องลาออกนี่พลตรีจำลองศรีเมืองเสนอ2บอกว่าห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญ3บอกว่าต้องมีการเมืองใหม่การเมืองใหม่คือเลือกตั้ง30แต่งตั้ง70แล้วมันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญปี50หรือไม่ข้อเรียกร้องมันขัดกันเองแปลความว่าถ้าไม่ฉีกรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญล้มล้างรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถที่จะมีการเมืองใหม่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงสรุปกับท่านประธานขณะนี้ว่าณวันนี้ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนทั่วทั้งประเทศเขาจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กจะเป็นเกราะกำบังให้กับท่านที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเกราะกำบังให้กับประชาธิปไตยแต่เขาต้องการผู้นำที่มีความเข้มแข็งและสามารถนำกฎหมายมาบังคับใช้เพราะเวลานี้ประชาชนเหมือนมีสภาพอกแตกเพราะเขามีความรู้สึกกันว่าคนไทย63ล้านคนไปยกบ้านเมืองนี้ให้กับพันธมิตรไปแล้วหรืออย่างไรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งยุติได้วันนี้ไม่มีใครฟังใครเขาก็บอกชัดเจนอยู่แล้วไม่ได้ฟังสภาเพราะฉะนั้นประเทศจะยืนต่อไปได้ด้วยเอากฎหมายที่มีความศักดิ์สิทธิ์และบังคับใช้ด้วยความเป็นจริง